เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติโพลสำรวจประชาชนร้อยละ 98.5 รักในหลวงทรงงานเสียสละความสุขส่วนพระองค์สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องประชาชนรักในหลวงกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศเมื่อถามถึงความสำนึกและความรักของประชาชนต่อในหลวงพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 เชื่อว่าประชาชนผู้ที่มีใจเป็นธรรมรักในหลวงรองลงมาคือร้อยละ 97.9 สำนึกว่าในหลวงทรงงานอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือประชาชนและวิกฤตชาติเช่นช่วย13ชีวิตเด็กที่ถ้ำหลวงแก้วิกฤตโควิด-19 แก้ปัญหาที่ทำกินของเกษตรกรและโคกหนองนาโมเดลเป็นต้นนอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 สำนึกว่าในหลวงทรงเสี่ยงชีวิตและสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 สำนึกว่าในหลวงทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อประชาชนด้านต่างๆเช่นสุขภาพและการศึกษาเป็นต้นและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 สำนึกว่าในหลวงทรงรักประชาชนอย่างเท่าเทียมแม้แต่ในกลุ่มผู้มีอคติถูกยุยงปลุกปั่นตามลำดับที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 อยากเห็นประชาชนพิจารณาแยกแยะเรื่องส่วนตัวของประชาชนแต่ละคนเองว่าเป็นอย่างไรและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 อยากเห็นประชาชนผู้มีสัมมาทิฏฐิจิตใจบริสุทธิ์เป็นกลางแท้จริงต่อต้านข่าวใส่ร้ายต่อต้านการคุกคามในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนค่ะมาต่อกันที่สุพัฒนพงศ์ปิดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศรับมอบสมุดปกขาวค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ดันเป็นบวกให้ได้ในปีหน้า18เดือนกลับมาเป็นปกติค่ะนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวพาทกถาพิเศษวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่38ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าประเทศได้เผชิญหน้าและรับมือกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่รุนแรงที่สุดไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทำให้เวลานี้ประเทศไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการควบคุมดูแลและพร้อมที่จะเดินหน้าประเทศร่วมกันให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติให้ได้ภายในระยะเวลา18เดือนหรือเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้ในปีหน้าโดยเวลานี้รัฐบาลได้มีการผลักดันมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเพิ่มสภาพคล่องการผ่อนคลายมาตรการด้านการท่องเที่ยวโดยจะใช้โอกาสนี้ปรับรูปแบบของการรับนักท่องเที่ยวให้เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องเน้นปริมาณเหมือนเช่นที่ผ่านมาประคองให้เศรษฐกิจของประเทศผ่านจุดต่ำสุดไปให้ได้และในปีนี้เศรษฐกิจอาจติดลบน้อยกว่าร้อยละ6ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับมอบสมุดปกขาวข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานของภาคเอกชนที่เสนอต่อรัฐบาลในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐด้วยการพัฒนาระบบ e-government การขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกับเคลื่อน happy model กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นรวมถึงเร่งแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนค่ะปิดท้ายกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแนะหลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวกรณีที่มีผู้มาชุมนุมอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรค่ะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัตน์พิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจจราจรขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบกรณีวันที่27พฤศจิกายน2563หรือว่าวันนี้เนี่ยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณ5แยกลาดพร้าวตั้งแต่เวลา16นาฬิกานั้นเนื่องด้วยบริเวณ5แยกลาดพร้าวเป็นทางแยกที่มีถนนสายสำคัญมาบรรจบกันค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจรแน่นหนาดังนั้นเพื่อ
ื่อความสะดวกในการเดินทางจึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณ5แยกลาดพร้าวตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุมโดยเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่ถนนพหลโยธินขาออกตั้งแต่แยกกำแพงเพชรถึงแยกรัชโยธินถนนพหลโยธินขาเข้าตั้งแต่5แยกลาดพร้าวถึงแยกรัชโยธินถนนลาดพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวถึง5แยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่องคู่ขนานนะคะตั้งแต่ถนนหอวังถึง5แยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่องคู่ขนานถึงขึ้นสะพานลอยลาดพร้าวรัชโยธินและ5แยกลาดพร้าวพื้นราบค่ะทั้งนี้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN